ปเจอบางเหรียญอย่างเหรียญนี้ตัวหนังสือไม่ติดตัวหนังสือปั๊มไม่เต็มบล็อกแบบนี้แท้หรือเก๊อันนี้เป็นทริคแฟนเพจผมต้องเก่งต้องได้อะไรมากกว่าคนอื่นถ้าไปเจอเหรียญบางเหรียญเนี่ยโค้ดตอกไม่ชัดโค้ดตอกหน่อยนึงอ่ะอุ๊ยพี่นี่หลุมอะไรอ่ะนะครับเออและถ้าพลิกมาหนาเนี่ยแน่นอนไปหลอกเขาหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสนามพักเครื่องอ่ะเซียนเล่นกับเซียนอ่ะต้องคมต้องแม่นในหลักวิชาการพวกนี้เพราะในสนามพักในงานประกวดหรือในตลาดพักเครื่องเนี่ยคุณมีกล้องผมมีกล้องใครร้องประกันนายเขาคุณมีโอกาสโดนทั้งแท้และเก๊ฉะนั้นคุณจึงต้องแม่นแฟนเพจผมจึงต้องแม่นแล้วต้องมีเคล็ดลับวิชาในการไปต่อสู้กับเขาในสนามพระปู่สีเนื้อนวะโอ้โหใครสีแบบนี้นวะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเอาเนื้อธรรมดามาเทียบถ้าหลวงปู่สีเนื้อพิเศษเนี่ยค่อนข้างหายากไหนผมลองเอาเหรียญอย่างนี้ชัดเจนมหาลาภหลวงปู่สีเนื้อนวะเราอยากรู้ว่าตัวตัดเดียวกันไหมไหมเอาง่ายๆนะ8ปีที่แล้วก็น่าจะแสนแล้วอ้าวตัวตัดเดียวกันไหมอยากรู้ไหมตัวตัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสี่เหรียญเราไปดูกันถ้าดูแท้เก๋โดยที่ไม่ต้องดูตัวตัดได้ไหมถ้าเราจะดูเหรียญหลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาคแท้เก๋โดยที่ยังไม่แกะเนี่ยได้ไหมแบบหยิบมาพลิกหน้าพลิกหลังแล้วถามเท่าไหร่เนี่ยได้ไหมนะครับยังเหรียญเนี้ยถามว่ามองไกลๆแท้ไหมแท้เพราะผิวพระเนี่ยตรงยุคผิวพระตรงยุคพระปี20บวกลบตรงยุคแบบนี้เทียบกับอะไรก็เทียบกับพ่อเงินนนเยหอมรุ่นสุดท้ายเทียบกับเหรียญพ่อทบวัดชนแดนเห็นไหมผิวพระปี20นะบวกลบบวกลบคือ17181920212เนี้ยไปดูว่าเป็นงานแกะบล็อกจริงดูตัวหนังสือคมไหมคมเห็นไหมขูดเส้นในไหปลาเห็นป่ะโอ้นี่คมชัดลึกหน้าท่านพระแท้มีชีวิตเลยครับครับนี่หลวงปู่แหวนบอกว่าหลวงปู่สีแค่เอามือไปคนในวัตถุมงคลก็ขังแล้วอันนี้ผิวตรงยุบงานแกะบล็อกสดพระคมธรรมชาติส่วนเรื่องปู่สีอยากดูไหมเดี๋ยวแกะให้มาเพื่อนๆว่าเป็นตัวตัดเดียวกันไหมตัวหนังสืองานจะตื้นกว่าเนื้อทองแดง
่อโค้ดเทียบตัวตะครับพี่สุรชัยไม่ครับคือเราอ่ะไม่ค่อยมีพระเก่าอ่ะออกมาเขาเรียกนะออกเข้ามาสู่ท้องตลาดนะครับประกอบกับวงการพระเครื่องเนี่ยไม่ได้พูดคุยถึงคุณพระเป็นหลักพูดคุยถึงการค้าการขายเป็นหลักตัดเดียวกันไหมครับตัดเดียวกันไหมเถียงกันตายเห็นไหมครับฉะนั้นจากเท่าที่เราได้มีโอกาสดูนวะเนี่ยถ้าถามผมนะตัดไม่เข้าอ่ะเพราะมันหนาตัวตัดปู่สีที่เอามาตัดนวะเนี่ยคุณดูรอยตัดดิเข้าใจเขาว่าโลหะมันแข็งไหมนวะนี่มันแข็งกว่าทองแดงนะหรือจะมีตัวตัดที่เรียกว่าตัดนวะอีกเห็นไหมครับทำไมนวะเนี่ยจึงตัดไม่สุดเหรียญมาหักเห็นปะเพราะอะไรเพราะนวะโลหะมันแข็งกว่าหนาและแข็งด้วยแล้วคุณจะดูตัวตัดยังไงอ่ะนี่ยังไม่จบแล้วนวะทุกเหรียญตัวตัดเดียวกันหรือเปล่าอีกเออแล้วนวะทุกเหรียญตัวตัดเดียวกันหรือเปล่าอีกน่าสนใจอีกนะเห็นไหมฮะแต่ถามว่าถ้าเราดูจากเนื้องานเป็นหลักผิวเหรียญเนื้อนวะเหมือนนวะป้องอ้อยปู่เพิ่มไหมเหมือนว่าคูณบ้านไร่19ไหมฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าคุณนะคุยเรื่องตัวตัดนะแล้วคุณไปเซิร์ช Google เกี่ยวกับเอาคือเนื้อนวะก็ไม่ค่อยเจออยู่แล้วไปเซิร์ช Google แล้วเจอแต่เนื้อทองแดงแล้วเอามาเทียบตลาดคุณไม่ได้ซื้อเหรียญหลวงปู่สีแน่นอนหรือบางครั้งอ่ะเขาให้หยิบฟรีอ่ะคุณอาจจะขายหลุดด้วยซ้ำวันนี้ให้ทริคอย่างนึงนวะปู่สีหนาทำไมนวะต้องหนาเพราะนวะมันแข็งถ้าบางมันแตกนะฉะนั้นการซื้อเหรียญนวะปู่สีการดูความคมร่องรอยของธรรมชาติของเหรียญที่ไม่ได้ถอดซิลิโคนโค้ดเป็นตัวต่อไม่ใช่ตัวหล่อเห็นไหมฮะผิวเหรียญนวะให้คล้ายกับพระยุคเดียวกันเช่นพ่อคูณ17พ่อคูณ19ปู่เพิ่มป้องอ้อย
นวะกับทองแดงหนาบางไม่เท่ากันดูว่าเป็นงานแกะบ็อกสดจริงๆนะอ่ะเนี่ยไปเจอบางเหรียญอย่างเหรียญนี้ตัวหนังสือไม่ติดตัวหนังสือปั๊มไม่เต็มบ็อกแบบนี้แท้หรือเก๊ตัวหนังสือที่ไม่เต็มแท่งเนี่ยแท้หรือเก๊เหรียญนี้นะตัวหนังสือนูนเต็มแท่งแต่เหรียญนี้ตัวหนังสือแบนไม่นูนถ้าเอา2เหรียญนี้มาวางคู่กันเหรียญหนึ่งจะถูกตีแท้เหรียญหนึ่งจะถูกตีเก๊ไหมวันนี้เพื่อนๆมีโอกาสได้เห็นเหรียญหลวงปู่ศรีเนื้อนวะพร้อมกันหลายเหรียญเดี๋ยวแกะเหรียญนี้ให้ดูด้วยนี่ตัวหนังสือคำว่ามหาลาภหายไปเบนตัดแต่ไก่เหรียญหนึ่งนูนเต็มชัดแต่นี้เบนตัดแต่แล้วเบนกับนูนอันไหนแท้แบนกับนูนอันไหนแท้โอ้โหแล้วเหรียญแล้วเหรียญรุ่นเนี้ยตะไบตัดไม่ขาดอ่ะแล้วมีตะไบเก็บงานด้วยนะนะนวะหนากว่าทองแดงที่แน่ๆนวะกับทองแดงอะไรปั๊มก่อนนูนแท้หรือแบนแท้อ่ะมาอย่างเงี้ยเรามองปุ๊บเรารู้ว่าเนื้อนวะแบบเนี้ยเหมือนกับป้องอ้อยเหมือนกับพ่อครู1719เหมือนกับพระเนื้อนวะปี1ฝ่าผิวมีความแห้งเหมือนกับพ่อแย้มผมให้ดูเหรียญพ่อแย้มคำว่าอายุออ่างยอยักษ์หายไปเบิดเลยคำว่าออ่างคำว่ายอยักษ์เนื้อเงินเนื้อเงินก็ออ่างคำว่าฉลองก็หายยอยักษ์ก็หายไอ้ที่มีตำหนิในพิมพ์แบบเนี้ยถ้าเซียนพระตัวจริงเขาจะบอกว่าแถออโต้จริงๆมันแถทั้งคู่แต่ไอเหรียญที่เกิดตำหนิเนี่ยเช่นตัวหนังสือปั๊มไม่แบนแบนไม่ติดอย่างเงี้ยคือแท้อัตโนมัติถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าโลหะมันแข็งใช่ป่ะแล้วรังปั๊มมันติดบล็อกกับมันไปตันในบล็อกมันไปตันตามร่องของตัวหนังสือทำให้ปั๊มออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้เอาแปรงทองเหลืองไปขัดออกอ่ะมันตันอ่ะ
มันก็ปั๊มไปไม่ติดเสิร์ชเต่านวะหลวงปู่หลิวเห็นไหมเต่าหลวงปู่หลิวอ่ะจะมีแบบตรงกลางมียันตัวพุทธและบางองค์อ่ะยันตัวนั้นหายไปก็คือเศษโลหะไปติดในบล็อกแล้วไม่ได้เอาแปรงทองเหลืองอ่ะขัดออกก็จะไปตันอยู่ในนั้นเนี่ยไหมเนี่ยเอามาหลายภาพอยู่ยันตัวกลางเนี่ยตื่นกว่าเขาเอามาหลายภาพเนื้อนวะมักจะมีอุบัติเหตุในการปั๊มแบบนี้นี่เพื่อนเห็นไหมยันตัวกลางไม่มีเลยหายไปเลยไม่ติดสักตัวเลยแล้วรู้ป่ะครับว่าหลวงปู่มันก็ทำยังไงหลวงปู่ก็เลยจานยันตัวพุทธไว้แทนเพื่อให้ยันมันครบโอ้ยองค์นี้แพงดีร้อยจานหลวงปู่ที่หลวงปู่จานอ่ะเพราะยันตัวพุทธมันหายไปครับนี่ฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าเหรียญเนื้อนวะเนี่ยอันไหนที่ตัวหนังสือหายอ่ะมันแท้ออโต้เด้อและอุบัติเหตุจากตัวหนังสือหายเนี่ยที่ปั๊มไม่ติดเนี่ยเพราะอะไรเพราะโลหะบางทีนวะเนี่ยมันหลายอย่างผสมกันความยืดหยุ่นมันน้อยเวลาปั๊มบางทีดึงออกมาโอ้โหเนื้อเหรียญติดออกหายไปกับบล็อกก็มีโลหะไปตันในบล็อกก็มีฉะนั้นวิธีการดูแท้เก๊ของเหรียญหลักแสนง่ายๆผมบอกเลยดูนวะให้ตรงยุคดูให้เป็นงานแกะบล็อกจริงก็ไม่ได้เห็นยากอะไรนะครับและที่สำคัญคือนวะเนี่ยปั๊มทีหลังทองแดงเหรียญนวะปั๊มทีหลังทองแดงเพราะอะไรส่วนมากนะครับเนื้อนวะนะถ้าเกิดการลองผิดลองถูกไปแล้วเขาจะปั๊มทีหลังเนื้อทองแดงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนวะมันแข็งมันทำให้บล็อกเกิดการชำรุดได้ง่ายเสี่ยงต่อบล็อกพังโรงงานก็เลยจะเลือกปั๊มเนื้อที่นิ่มก่อนโรงงานอ่ะเขาก็มีแท็กติกของเขาก็จะเลือกปั๊มเหรียญเนื้อที่นิ่มก่อนเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อบล็อกพังนั่นเองเห็นไหมอย่างเต่าหลวงปู่หลิวอ่ะเนื้อทองแดงอ่ะสองไม่แตกยังไม่มีรอยขีดแตกผ่าออกไปพอเป็นเนื้อนวะแตกทุกองค์เพราะปั๊มทีหลังทองแดงไงครับนะวิธีการดูเนื้อนวะเวลาคุณไปเจอเหรียญไฮเทคติกอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกให้นะเวลาคุณไปดูเหรียญพ่อเปิ่น19นวะที่แพงๆเวลาคุณไปดูเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเหรียญเขาล้างมาเหมือนเหรียญเมื่อวานอ่ะพยายามจะล้างให้เป็นเนื้อนวะโลหะในกรณีที่เจอพระล้างผิวอยากจะขายหลอกขายเราเป็นเนื้อนวะอ่ะโอเคมานี่อันนี้เหรียญเมื่อวานเห็นไหมที่เขาพยายามจะล้างให้เป็นนวะเห็นป่ะโอ้นี่สวยกลับมาสวยแล้วนะอย่างแรกก่อนเลยบางสำหรับปู่ศรีนะครับนี่อย่างแรกก่อนเลยวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นแล้วทั้งนวะทั้งทองแดงนวะหนากว่าเพราะตอนที่โรงงานเขารีดแผ่นหนึ่งแผ่นน่ะเขาไม่ได้รีดทีละเหรียญเขารีดแผ่นหนึ่งอ่ะเขาตั้งเครื่องรีดอ่ะช่องห่างหรือเขาเรียกว่าเบอร์อะไรอ่ะรีดมาหนึ่งแผ่นเขาก็จะมีขนาดความหนาของแผ่นนั้นเท่ากันนะส่วนทริคง่ายๆเนื้อทองแดงบางจับพัดจับผูไปเจอเหรียญไม่ตอกโค้ดหรือโค้ดตอกน้อยๆเข้ามันมีโอกาสตอกไม่ติดนะไปสวดซื้อเป็นทองแดงได้แต่เป็นเหรียญนวะท่านหนาอันนี้เป็นทริคแฟนเพจผมต้องเก่งต้องได้อะไรมากกว่าคนอื่นถ้าไปเจอเหรียญบางเหรียญเนี่ยโค้ดตอกไม่ชัดโค้ดตอกหน่อยนึงอ่ะโอ้ยพี่นี่หลุมอะไรอ่ะนะครับ
และถ้าพริกมาหนาเนี่ยแน่นอนนวะและลักษณะการตัดของนวะกับทองแดงทองแดงเนื้อมันนิ่มพอนิ่มเนี่ยมันสามารถตัดได้สุดนิ่มและบางการตัดของลายฟันเนี่ยที่ลงเนี่ยมันสุดเห็นไหมมันตัดได้สุดแต่อย่างนวะเนี่ยมันแข็งมันตัดได้ไม่สุดมันตัดได้ครึ่งเดียวแล้วมันใช้การฉีกฮะเห็นไหมมันจะตัดได้ไม่สุดเนี่ยตัดมาได้หน่อยนึงแล้วก็เกิดการหักเห็นไหมคือตัดได้ไม่สุดเพราะมันแข็งมันจะหักแต่อย่างทองแดงเนี่ยตัดได้สุดนะครับอ่ะนี่ฉะนั้นแล้วได้ทริคแล้วเนาะเห็นไหมบางคนพยายามจะเอาทองแดงไปล้างเพื่อขายเราเป็นนวะแต่บางคนถ้ารู้ทริคเรื่องหนาบางสามารถซื้อนวะในราคาทองแดงได้ไปหลอกเขาหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสนามพักเครื่องอาเซียนเล่นกับเซียนอะต้องคมในต้องคมต้องแม่นในหลักวิชาการพวกนี้เพราะในสนามพระในงานประกวดหรือในตลาดพระเครื่องเนี่ยคุณมีกล้องผมมีกล้องใครร้องประกันนายเขาคุณมีโอกาสโดนทั้งแท้และเก๊ฉะนั้นคุณจึงต้องแม่นแฟนเพจผมจึงต้องแม่นแล้วต้องมีเคล็ดลับวิชาในการไปต่อสู้กับเขาในสนามพระนะถ้าซื้อในบ้านคนนะก็อย่าไปหลอกเขาแต่ถ้าซื้อในสนามพระก็ต้องคมพอนะครับถ้าเป็นแฟนเพจสันขวานคมหมายความว่าเขาล้างมาหลอกคุณไปเอาอะไรมาตอกๆหน่อยวันนี้นวะนะตอกโคตรคุณหยิบมาบางอย่ามาหลอกผมอันนี้บางเป็นทองแดงนะหรือไปเจอใครเปิดมา10เหรียญมีหนาๆเหรียญนึงซื้อราคาเดียวกันเท่าไหร่หมดเลยได้ไหมยกเลยกินเข้ามาได้อันนั้นก็คือต้องคมน่ากลัวนะวงการพระเครื่องตลาดพระเขาเรียกว่าอะไรสนามสนามมีไว้ทำอะไรแข่งขันหรือประลองเส้นรอบวงเดียวกันอันนี้ใช่